โอ้ยเกลี้ยงไปเยอะหัวไม่มีแล้วเนี่ยนะเลยตอนนั้นไปกราบเลยนะเป็นสะเก็ดเป็นกราบไม่มีแล้วไม่สะดุดแล้วมีที่นี่เดียวโอเคไหมค่ะแล้วก็มีข้างหน้าตรงไหนข้างหน้าแถวพงโทษทีล้วงนี้ได้ไหมเต้านมมีไหมเต้านมมีนิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยตรงเนินนมหน้าอกโอเคข้างข้างเอวมีไหมไม่มีเนาะเกลี้ยงหมดแล้วเนี่ยวะตัวนี้ก็ไม่มีมั้งอ๋อไม่มีแล้วแค่ผ่านมือผมเนี่ยมันเป็นยังไงมือผมมันเป็นยาโอเคไหมครับต้องเข้าใจเดี๋ยววันนี้มาท้องเสียเลยค่ะลุงหมออืมท้องเสียก็ให้ที่ว่ามันมีการปรับถ่ายของมันอย่าไปตกใจกับท้องเสียเข้าใจไหมครับให้รู้ว่าร่างกายมันขับออกท้องเสียท้องเสียร่างกายมันขับของไม่ดีออกสมมติว่ากินยาอะไรท้องเสียเขากินปุ๊บชะงักทันทีนะมีชื่ออะไรพวกลูมาติ้วอะไรเออติ้วติ้วนี่แหละนั่นแหละชะงักทันทีนะติ้วติ้วใช่โรงท้ายติ้วติ้วอย่าไปกินมันให้สรุปว่าเหงื่อออกก็คือขับของเสียออกจากร่างกายเยี่ยวออกก็คือขับของเสียออกจากร่างกายอุจจาระออกก็เหมือนกันน้ำตาไหลออกก็ใช่เหมือนกันขับของเสียออกจากร่างกายน้ำมูกก็เหมือนกันต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ซะก่อนทางการแพทย์ไม่ใช่แล้วบอกอาจารย์บอกอย่าเพิ่งไปทางการแพทย์ที่ว่าไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นท้องเสียคือขับของเสียจากร่างกายทางการแพทย์ไม่ใช่แล้วต้องหาวิธีอย่าให้มันเสียของเสียมันจะออกจากร่างกายไม่ให้มันออกโง่ชิบหายเลยมนุษย์เนี่ยมันจะไปกี่วันอย่างมากก็1วันอันนี้เป็นเดือนกว่านะคะดีแล้วครับดีแล้วร่างกายก็หนูดีขึ้นดีขึ้นเป็นแบบไม่น่าทีเดียวแต่กินอะไรมันก็ปวดท้องอะค่ะเอออย่างนี้ว่ากันอย่างนี้ถือปกติถ้ากินแล้วปวดท้องมันนี่จะช่วยแล้วโอเคไหมมันต้องอย่างนั้นสิเพราะมันผิดปกติแล้วถ้ากินอะไรปวดท้องเนี่ยก็ผิดปกติไม่ช่วยได้มันต้องอย่างนั้นสิครับหนูไม่ต้องไปโรงพยาบาลคุณต่อแล้วก็ดูเหมือนเด็กค่ะแล้วไปทำไมตอนแรกเราไปโรงพยาบาลคุณต่อือดูทีนี้มันจะหายปวดท้องไหมลูกงอกมือเป็นยาสอเข่าเป็นยาหมดแหละไหวไหมตอบไหวไหมตอบมันเจ็บก็ต้องบอกว่าเจ็บตอบคำถามว่านวมไหมยังสบายยังดีขึ้นแต่ยังมีอยู่ค่ะมันอยู่ตรงท้องน้อยหรือว่าท้องใหญ่นี่ท้องน้อยอยู่แถวเนี้ยใช่ไหมล่ะตรงแถวนี้หรือเปล่าหรือยังไงตรงนั้นก็ปวดปวดแถวนี้ก็ปวดอย่างนั้นสิอ
โดยรวมแล้วโอเคไหมอย่าเพิ่งตอบปรึ๊ดปึ๊บปึ๊บโดยรวมแล้วโอเคไหมดีขึ้นเยอะดีสิเด้อเลยเอาไว้ทำไมล่ะเลยเจอเขาทั้งนั้นโทษดูสิ 10% ที่ว่านั้นเห็นไหมโยกเยกไปแล้วไปแล้วนะคะสังเกตท้องเกลี้ยงไม่ 10% ใช้คำว่าเกลี้ยงเลยนะสอกเป็นยาเข่าเป็นยาน่ะนะขยับยื่นเคลื่อนที่ก็โอเคแหละผิวพรรณใสขึ้นมาแล้วเดิมมันทั้งดำทั้งด่างใช่หรือเปล่าตอบรับไหมล่ะไม่อยากจะหวีผมหวีเผ่าเลยเข้าใจไหมใช่ไหมตอนนี้ส่องกระจกยิ้มใส่กระจกบ้างหรือเปล่ามีรอยยิ้มไหมนะนั่นคือที่เขาว่าซึมเศร้ามันไม่ใช่แล้วจ้ะนั่นคือเรื่องเขาว่าเราว่ามันมาจากความคิดของเรามันไม่เปิดมันปิดเจอสองฝ่ามือลุงออกจับหัวให้นู่นนี่นั่นให้มันก็โปร่งเบาทุกๆครั้งไปนั่นคือสิ่งที่ได้คือโปร่งเบาเนี่ยสองครั้งสามครั้งที่ผ่านมาจับตรงนั้นมันก็โปร่งเบาทุกทีนั่นคือใช่ตรงนั้นนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับมันถึงยุคมันจริงออกเสียงฮูลูอะไรล่ะก้อนหินก้อนนั้นอูอูตัวยูนะอูอายูอูรูโอเคนะอายูอายูทั้งนั้นน่ะอูขอโทษยูอายูอายูใช่ไหมเสียงนี้หรือเปล่าเอเยอร์ร็อกที่เมลก็จะดูแสงใต้ได้นะคะเห็นเหรอเห็นเราส่งเข้าไปแล้วสองฟังมันเห็นเป็นฤดูหรือว่าเห็นทุกวันทุกวันเลยเหรอใช่เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องจำได้ว่าเห็นได้ทุกวันตลอดทั้งปีแน่ใจรู้ทัศมณีเป็นเกาะเวลาไปมันก็จะเดินทางจากลงเรือเฟอร์รี่ไปแต่ที่เมลเบิร์นมันจะห่างจากเมลเบิร์นไป86กิโลเฮ้ยห่างๆอ๋อเมลเบิร์นโอเคบริสเบนเมลเบิร์นโอเคเข้าใจเมลเบิร์นก็ทางใต้เหมือนกันครับครับครับได้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 แล้วอย่างนั้น
ริษัททัวร์เดี๋ยวถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะให้ดูจะส่งของแอร์เอเชียให้ดูนะว่าบินไปมิกซ์เบย์มัน 5,900-5,300 รีบุ๊กเร็วๆบินไปมิกซ์เบย์มันก็เปิดบินเองเมื่อเร็วๆนี้เข้าใจไม่ถึง2เดือนก็แบบไม่ถึง2เดือนแต่หนูชอบไปสิงคโปร์ไปแวะนู่นแล้วเวลาเข้าเคนมันตัดตรงเลยครับมันก็กรุงเทพสิงคโปร์สิงคโปร์เข้าเคนเลยถ้าหนูบินแพนสตาร์เนี่ยหนูจะต้องเป็นกรุงเทพซิดนีย์ไม่กรุงเทพบริสเบนแล้วก็ย้อนขึ้นมาเคนอ๋อแล้วถ้าบินคาเทมันก็ต้องกรุงเทพฮ่องกงแล้วก็ฮ่องกงมาเคนสิงคโปร์นี่คือตัดตรงเส้นตรงเลยโอเคมันใกล้ทุกคนดูแผนที่แล้วดูตามแผนที่แล้วมันก็โอเคต้องดูแผนที่ประกอบนึกภาพแผนที่ประกอบถูกต้องฟิลิปปินส์ก็ได้ฟิลิปปินส์ก็ได้สิงคโปร์ใช้เวลานานที่สุดเหรอใช่ได้ฮะครับครับได้ไม่น่าสิงคโปร์ต้องคิดเป็นสนามบินให้มันเป็นชุมทางอ่ะก็คือตรงนี้มันไปตะวันออกกลางตะวันตกกลางง่ายด้วยถ้าเราไม่พัฒนาสิงคโปร์จะเป็นหับเลยนะแน่นอนสายการบินเพราะว่าเขาทำเทอร์มินอล3เรียบร้อยแล้วเหรอใช่ค่ะตอนแรกจะมีแค่2เทอร์มินอลก็มี3เทอร์มินอลแล้วแต่ละเทอร์มินอลมันมีอยู่กี่โรอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดมันมีกี่เกตงี้ดีกว่าชั่วโมงครึ่งบางทีแค่จะตกเครื่องเลยถ้าไฟดีเลยจากกรุงเทพไม่มีเวลาดูสนามบินเลยเลยต่อเครื่องเลยชั่วโมงครึ่งมีอยู่ครั้งนึงเกือบไม่ทันดีเลยจากกรุงเทพล่าสุดผมไปอเมริกาเกือบตกเครื่องเหมือนกันดีนะทางด้านไฟโลคอลเขาเนี่ยเขารีเลย์ตั้ง3ชั่วโมงเขามาจับตัวเราเลยดีนะเขายังรีเลย์อยู่3ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยนะโหมันรีเลย์ขนาดนั้นนะดีนะเขายังรีเลย์โอเคนะทีนี้ต้นทางแล้วก็ไปลงชิคาโก้เดี๋ยวนึกก่อนชิคาโก้แล้วก็ต่อไปริชมอนด์โอเคกรุงเทพโตเกียวโตเกียวชิคาโก้ชิคาโก้ไปริชมอนด์นี่มันคือปลายทางพอเวลาไปชิคาโก้ถึงนะฮะจะต่อไปริชมอนด์ในตั๋วมันเรียบร้อยแต่ไม่มีเกตไม่มีเกตบอกแล้วก็ไปหาเกตเองทีนี้ไอ้เกตมันไม่เห็นมีเลยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกตไหนใช่ไหมล่ะจะทำไงล่ะถามใครไปเนี่ยจะถามใครวะเนี่ยอ๋อเราโชว์ตั๋วเครื่องบินให้กับเจ้าหน้าที่สนามบินเขาเจ้าที่ไม่ใช่เจ้าที่แบบประชาสัมพันธ์โดยตรงประเภทกลิ้งรถมาแล้วก็ขอให้มันบอกมันก็ชี้ไปหาเกตสองคนสามคนชี้เดียวกันแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขียนถูกต้องก็ไปนั่งคอยจนกระทั่งถึงเวลาที่จะบินอีกประมาณสักสิบนาทีถึงเวลาแล้วเราก็ไปถามเคาน์เตอร์ที่หน้าเกตนั้นนั่งคอยโอเคเพราะตัวเลขเกตไม่ขึ้นเพราะมันรีเลย์โอเคนะก็ไปถามเคาน์เตอร์ไอ้ภาษาเราก็นะฮะฟังไม่ทันกันแล้วกันนะเจอภาษาใบเหมือนกันพอถามปุ๊บมันก็ชี้ให้ไปนั่งแล้วก็ไม่นั่งคอยพอถึงเวลาจริงๆนะฮะ
เกมมันต้องปิดใช่ไหมล่ะเฮ้ยยังไม่มีเราเลยมีแต่คนเดินออกมาจากเกตเดินเข้าก็มีแต่ไม่ใช่ของเราเพราะเราโชว์ตัวเครื่องบินเดินออกก็มีแปลว่าเครื่องบินลำนั้นส่งคนออกมาแล้วก็รับคนไปจริงแปลว่าเขตนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยมันถึงเวลามันเดดไลน์จริงๆแล้วฮะมันเซตซีโร่เลยเวลาทำไงต่อก็ไปถามคัสตอมเมอร์เซอร์วิสในระหว่างที่เรียงคิวอยู่ตรงนั้นน่ะจากเคาน์เตอร์คนยืนคอย1 2 3อะไรมาคนที่4งุนงิดก็เลยถามคนข้างหน้าเราเอาถึงเมนูคนข้างหน้าเราเขาก็โชว์เรื่องของกระดูแอปเป็นบอกสายกระเป็นปุ๊บเขาก็เลยบอกเกตใหม่ก็เลยไปหาเกตต่อไปตามที่เขาบอกถูกเป๊ะเดินตั้งกิโลงั้นเกือบกิโลบ้างนั่นเพื่อนเคยตกที่ไม่ตกเครื่องบินสนามบินการต้องนอนสนามเดี๋ยวเพิ่งไปเดินไปหาเกตที่ว่าเนี่ยเกือบเป็นกิโลครึ่งกิโลนะทีนี้พอเวลาไปถึงเคาน์เตอร์ใช่ไหมฮะก็มันมีคนอยู่แล้วก็โชว์ตัวเครื่องบินเขตนี้ถูกต้องไหมเขาก็บอกว่าถูกต้องแต่มันเลเลนะต้องสารชั่วโมงถ้าไม่เลเลซวยเลยเห็นไหมครับใช่ค่ะตกเลยทันทีเลยตกเครื่องแล้วต้องนอนสนามบินเลยใช่สิครับแล้วยังไงต่อพรุ่งนี้ทีเนี้ยใช่แล้วก็ต้องไปซื้อตั๋วใหม่เห็นไหมใช่แต่ถ้าสายการบินรับผิดชอบเนี่ยเขาจะถ้าเครื่องมันของเราเขาควรจะต้องมารับเราจากประตูเครื่องบินเลยเพราะเราเรียนจากเมืองไทยใช่ไหมคะมันรีเลย์ที่ญี่ปุ่นไปชื่อว่าไม่รีเลย์เพราะว่าไฟจากอเมริกาจะไปเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นรีเลย์ตรงที่ชิคาโกริชมอนด์แต่เขาบอกว่าสายการบินคาเท่น่ารักมากเลยเครื่องดีเลย์เขาจะมารับตัวเราเลยพอออกจากประตูเครื่องบินเขารับตัวแล้วครับควรจะเป็นเช่นนั้นแต่สิงคโปร์ไม่ใช่ให้เราเดินเองหาเองหาเองแต่คาเท่นี่ยอมรับประสุดยอดมารับตัวเขียนชื่อเราเลยพาสเซนเจอร์ที่จะต้องหกเครื่องเขารับเราเลยครับตุ๊บเลยก็แปลว่าเขารู้เวลาดีเลย์ก่อนใช่ไหมครับแต่คิดว่าเป็นที่สายกันบริการมากกว่าเขาก็รู้เพราะว่าตอนที่คุยกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ออฟฟิศกรุงเทพบอกเวลาปิดเครื่องก็จะไม่ทันเลยนะเขาบอกท่านค่ะมันก็ทันจะไม่ทันอ่ะแบบก็คือจะขอบเดินอ่ะเพราะว่าเดินไกลมากนะคะที่สนามบินสิงคโปร์ฝรั่งก็ต้องเดินตามเราเลยเพราะว่าฝรั่งไม่เคยปิดเครื่องที่สิงคโปร์นำฝรั่งไปเลยก็คือก็หอบไปหมดแหละแต่ถ้าเป็นคาเช่เขาบอกว่าบริการเขาดีมากกว่าครับรับตัวเราเลยถ้าหากว่ารู้ว่ามันเลียก่อนมันก็โอเคนะมันมารู้ที่หลังเลยสิครับมันก็ไม่ทันมันก็เตรียมบุคลากรมารับไม่ทันก็พูดถึงการบริหารจัดการบุคลากรนะเป็นยังไงหนักถ้าไม่มีเกตล่วงหน้าเราโอ้โหอันตรายมากใช่บางทีเราเหนื่อยๆเนี่ยเราดูคนบ่อยเราดูถามไม่เจอนะครับบางทีมันเหนื่อยมันรับแล้วมันจะมันมองไม่ทันมันเวลามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไว้ครับใช่ใช่มัน12ชั่วโมงเมกะไทยต่างใช่เวลาห่างกัน13ชั่วโมงมันจะเจ็ดเล็กไปแล้วครับครับแล้วต้องมาบินจากไทยไปโตเกียวก็5ชั่วโมงละ9โอ้เวลาต่างกันเวลาต่างกันเวลาต่างกันนะครับตอนที่หนูบินไปเวนิสลานี่ขากลับ2วันอเมริกาใต้เพราะมันไม่มีเครื่องต่อมันต้องไปคอยที่สนามบินปารีส9ชั่วโมงนอนในสนามบินเลยทีนี้ถามว่าถ้าหากว่ามันตกเครื่องนั้นเนี่ยจะถามว่าทำไงต่อทีเนี้ยมันจะไปไงต่อ
ถ้าไม่มีหนังสือเชิญมานะแล้วก็ในนั้นมันมีที่อยู่แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยถ้าไม่มีสิ่งนั้นซวยเลยถ้ามีรู้ว่ามันตกบินใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถติดต่อเขาได้แต่ทำไงต่อใช่ไหมครับประสานงานใช่ออกตัวใหม่ต้องออกตัวใหม่เลยนะคะใช่ใช่เพื่อนเป็นผู้หญิงคนเดียวนอนสนามบินเลยค่ะครับแต่ว่าดีว่าสนามบินมันเปิด24ชั่วโมงมันทุกท่าครับมันไม่อันตรายนอกจากไม่หรอกเขารอเขาดีไม่ต้องห่วงเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วสนามบินการตกบินกันก็ถือว่าเป็นปกติธรรมดาทั่วไปแล้วก็เป็นที่รู้กันแต่นั่งนอนไงก็ตามจะเอาล่ะในระหว่างที่ผมอันนี้บรรยากาศออสเตรเลียนะก็ว่างเนาะแล้วก็วางกระเป๋าไว้ที่หนึ่งแล้วก็เดินไปที่หนึ่งเท่านั้นเป็นเรื่องเลยกระเป๋าดปภเข้ามาหยิบกระเป๋าไปเลยคือออสเตรเลียหรอใช่เพราะฉะนั้นย้ายห่างจากกับใช่ไหมฮะก็แน่นอนนะมันก็น่าอยู่หรอกครับเพราะว่าเราไม่มีใครรู้ว่ากระเป๋ามันมีอะไรบ้างก็ต้องไปเก็บตรวจทุกครั้งเรียบร้อยโอเคเห็นด้วยเราต่างหากที่เราคิดว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีอะไรหรอกแล้วก็วางไว้ทีหนึ่งแล้วก็เดินไปอะไรก็ไม่รู้เราเข้าห้องน้ำเป็นล่าใช่ใช่ใช่ติดตัวตลอดใช่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละกลัวใครมันมายัดอะไรใส่ด้วยหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นไปได้มีใครสักคนนึงยัดแล้วเข้าไปในตรงนั้นก็เพราะมันอยู่ในแอเรียที่เขาคอนโทรลตลอดใช่ครับต้องระวังมากนะฮะสนามบินต้องตัวใครตัวมันเพราะกระเป๋ามันของใครมันอย่าไปถือเขาห้ามถือให้กัดที่เมืองจีนเพื่อนสองคริสเขาฉีดยาพิษประหารไปใจดีไปรับฝากแค่ช่วงตอมอนั่นแหละที่เมืองจีนเขาไม่ศึกษาเราเรื่องแบบว่าอะไรผู้หญิงคนนั้นโดนฉีดยาพิษตายเขามีคลิปให้ดูแป๊บเดียวหลับจริงก็ไม่มาสืบสวนให้เสียเวลาเขาอยู่กับคนนี้รับผิดชอบไปเลยใครรับผิดชอบผู้หญิงที่ใจดีรับช่วยถือของให้ที่สนามบินฝากช่วยให้ถือหน่อยอ่าฮะที่บางทีเขาไม่มาสืบสาวเราเรื่องอะไรถือว่าของเสพยาเสพติดอยู่กับตัวเธอก็ต้องรับผิดชอบเองประหารชีวิตเลยการฉีดยาเขามีขั้นตอนการฉีดยาให้เห็นด้วยแป๊บเดียวหลับไปเลยแปลว่าเจอปุ๊บก็ฉีดยาเลยคือค่ะไม่ต้องถามมากไม่ถามมากถึงเราต้องเอากระเป๋าไว้ติดตัวตลอดแล้วเราจะไม่รับฝากของใครด้วยแม้แต่คนสนิทอะไรเราก็ไม่ไว้แขนใช่ถูกต้องครับเพราะว่ามันจะมีรายการทีวีสนามบินซิสเนียพวกเวียดนามคนจีนเนี่ยชอบเอายาเสพติดมาคิดว่าจะรอดไม่รอดออสเตรเลียไม่รอดไม่มีทางรอดเพราะว่าเขามีความชำนาญที่ฝึกมาเป็นพิเศษไม่มีใครรอดเลยครับเอาเด็กมาบังหน้าเป็นครอบครัวอะไรไม่รอดเลยก็ผมไปคราวที่แล้วเนี่ยบุหรี่กี่ซองวะเนี่ยบุหรี่แค่10ไม่ถึง10ซองมั้งใช่ผมแก่ออกแล้วประมาณ8ซองในกระเป๋านะมันถามว่าจะให้ยึดหรือว่าคุณจะเสียภาษีมันถามแค่นี้เองผมบอกว่าเอ้าเสียภาษีก็แล้วกันก็ยังเก็บใบเสร็จมันมาอยู่เลยเก็บเท่าไหร่ไม่ใช่200ใช่เหรอคือขั้นต่ำ200เหรียญ225เหรียญเออ200เหรียญนี่ไงเนี่ยครับคุ้มกว่าค่ะเพราะว่าบุหรี่ที่ออสเตรเลียซองกระป๋องกระแป้งอย่างถูกๆก็20เหรียญแล้วอย่างดีก็50เหรียญเสียภาษีดีกว่าเหรอบุหรี่ที่นู่นแพงค่ะใช่ถ้าเราบอกเขาก่อนทีนี้ในการเช็คเข้าไปใช่ไหม
เขาต้องดูใช่ไหมล่ะไอ้ตัวนี้อันตรายเหมือนกันคือต้องสังแดงก่อนต้องมันจะมีช่องให้ติดอยู่ว่าเรามีอะไรติดตัวมาบ้างถ้าเราติดตรงไหนก็จะไม่เสียถ้าเราสังแดงเลยถ้าสังแดงก่อนใช่เราสังแดงใช่แล้วบอกไม่มีมันก็เรื่องภาษาอีกแหละนี่ถ้าภาษาเราไม่แตกฉานใช่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 เยอะแยะหมดพันธุ์พืชพันธุ์ไม้อะไรอะไรใช่มียาอะไรไหมอะไรใช่ใช่ปัญหาหนูลืมโทรศัพท์ว่าหนูชาร์จทิ้งไว้เมื่อกี้ลืมอะไรนอกจากนั้นเมื่อกี้เนี่ยฟังว่าเห็นอะไรเห็นมนุษย์ต่างดาวเหรออ๋อทางเห็นยานพาเข้ามาเห็นยังไงบอกเล่าให้ฟังสิครับตอนพอหนูนั่งสมาธิเขาก็มาที่หน้าต่างเลยมาอย่างนั้นค่ะมาหลายครั้งเท้าเท่าเท่าเท่าแล้วพอหลังหนูก็เห็นอีกหลายครั้งค่ะอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปแท็กซี่อ๋อแท็กซี่คอยแท็กซี่ไปแล้วเขาก็เดี๋ยวหนูจะเรียกแท็กซี่ตกลงเบาหมอยังแท็กขายังคุยประเภทอย่างนี้เวลาคุยครับว่าหนูก็ส่ง UFO ที่บ้านฟ้าให้ดูเห็นไหมคะเหรอเนี่ยหนูส่งมาให้ในมิสเซนเจอร์ถ่ายเพื่อนถ่ายได้แต่ตอนถ่ายเพื่อนมองไม่เห็นแต่พอเอามาดูกับกล้องแฟนหนูเห็นเรื่อง UFO เนี่ยครับคนเนี่ยเขารองเท้าอยู่ที่นี่เขาเห็น UFO กำลังถามไปสองประโยคที่ว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์หลังจากที่หมอสัมผัสไปแล้วโดยรวม